ในขณะที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นก็เรียกร้องให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับสงครามในศูนย์ทรพจน์นะครับโดยมีการเผยแพร่วิดีโอผ่านสื่อมวลชนแสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนนั้นกำลังกล่าวปราศัยต่อผู้บังคับบัญชากองพันนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐและตะวันตกนั้นกำลังใช้ความขัดแย้งในยูเครนเพื่อขยายขอบเขตการแทรกแซงทางทหารไปทั่วโลกอีกทั้งต้องการเพิ่มประสบการณ์การรบของตัวเองโดยใช้ยูเครนเป็นกองหน้าเพื่อต่อต้านรัสเซียและการให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องของสหรัฐทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3สุดท้ายคิมก็ให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือนั้นจะเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ป้องกันอย่างไม่มีขีดจำกัดคำเตือนของเขามีขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้ได้กล่าวหานะครับว่าทหารเกาหลีเหนือมากกว่า 10,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการรบร่วมกับกองทัพรัสเซียในแคว้นครูดใกล้ชายแดนยูเครนแล้วทางด้านอองมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติก็บอกว่าคิมน่าจะคิดถึงความเป็นไปได้ในการส่งกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสงครามในรัสเซียต่อไปแต่คิมนั้นไม่ได้กล่าวเรื่องนี้ในศูนย์ทรพจน์แต่อย่างใดครับขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทางตอนออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองนะคะเพราะว่าทางการของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอลลอห์นั้นยังมีการตอบโต้และก็มีการโจมตีกันอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดนี้กองกำลังอิสราเอลเนี่ยได้มีการประกาศนะคะว่าสามารถที่จะสกัดมิสไซล์ชนิดสู่พื้นลูกหนึ่งจากเลบานอนและปรากฏว่าตัวมิสไซล์นั้นแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงก่อนที่จะตกลงบนพื้นทำให้ก่อความเสียหายในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทอร์อาวิฟหรือว่าภูมิภาคกาลิลีทางเหนือของอิสราเอลด้วยนะคะขณะที่กองกำลังของฮิสบอลเลาะห์หรือว่าทางการของเลบานอนนั้นเนี่ยก็มีการรายงานว่าฝั่งของอิสราเอลก็มีการโจมตีทางอากาศในย่านชุมชนกรุงเบรุตไปโจมตีพื้นที่สำคัญอย่างหน่วยงาน UNรัฐสภารวมไปถึงสำนักงานนายกและก็สถานทูตหลายแห่งรวมไปถึงที่ทำการคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ในพื้นที่ที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีในพื้นที่ของเลบานอนนั้นบางส่วนเนี่ยเป็นที่พักพิงของคนที่หลบหนีมาอยู่ในบริเวณตรงนี้ด้วยค่ะครับในขณะที่ทางด้านลุยวัตริตเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอาวุโสของหน่วยงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าขบวนอาหารที่จัดหาโดยหน่วยงานของสหประชาชาติและก็โครงการอาหารโลกได้รับคำสั่งจากอิสราเอลให้ออกเดินทางโดยใช้เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยจากด่านตรวจเคเรมชาลอมเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่แล้วขบวนรถบรรทุกเนี่ย100กับอีก9คันครับได้ถูกปล้นหลังจากเข้าสู่ฉนวนกาซาและส่งผลให้รถบรรทุกได้รับความเสียหายไปถึง98คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยวอทริตนั้นระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่รุนแรงในการเข้าถึงความช่วยเหลือที่เข้าสู่ทางตอนใต้และตอนกลางของกาซาวิกฤตครั้งนี้มีความเร่งด่วนเกินกว่าจะบรรยายได้หากไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงทีปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงจะยิ่งเลวร้ายลงทุกทีส่งผลให้ชีวิตของผู้คนมากกว่า2ล้านคนที่ต้องพึ่งความพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อความอยู่รอดกำลังตกอยู่ในอันตรายในขณะที่มีการออกมายืนยันนะครับกับเหตุการณ์ปล้นในครั้งนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครนอกจากนี้ยังมีการเตือนว่าเส้นทางในฉนวนกาซาไม่สามารถสัญจรได้ในขณะนี้เนื่องจากว่าปัญหาความปลอดภัยทางด้านเจ้าหน้าที่อิสราเอลก็บอกว่าอิสราเอลได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นสงครามแต่ปัญหาหลักในการส่งมอบการช่วยเหลือคือความท้าทายในการกระจายความช่วยเหลือไปยังสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สหประชาชาติได้กล่าวนะครับว่าการเข้าถึงการช่วยเหลือในกาซาได้ลดลงเหลืออยู่ถึงจุดต่ำสุดโดยแทบไม่สามารถส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาที่ถูกปิดล้อมได้อีกเลยครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะเรื่องของปัญหาผู้อพยพลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในยุคของโจไบเดนก็จะเห็นว่ามีตัวเลขสถิติของผู้ที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็นโยบายหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการประกาศชัดเจนนะคะว่าเขาจะมีการกำหนดไม่ว่าจะเป็นขอบเขตหรือว่าการผลักดันผู้อพยพนั้นออกนอกเมืองสหรัฐล่าสุดนี้นะคะทรัมป์ได้มีการยืนยันโพสต์ของนักเคลื่อนไหวที่บอกว่าทรัมป์นั้นเตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จะใช้ทรัพยากรของกองทัพในการพลิกฟื้นสถานการณ์ที่มีผู้อพยพเข้ามาในพื้นที่เรียกว่าเป็นโครงการเนรเทศครั้งใหญ่แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งทอมโฮแมนคนนี้เป็นอดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเข้ามารับผิดชอบในพรมแดนของสหรัฐทั้งหมด
ย้อนกลับไปเนี่ยตัวของทอมโฮแมนนั้นถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีจุดยืนในการสนับสนุนการจับกุมตัวในประเทศผู้ที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแล้วเคยทำงานร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ในยุคสมัยแรกที่เขาเป็นผู้นำนะคะตอนนี้มีการประเมินว่ามีผู้ที่อพยพผิดกฎหมายเข้ามาในสหรัฐราว11ล้านคนถ้าเกิดมีแผนการตัวนี้ออกมาโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็อาจจะส่งผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ20ล้านครอบครัวด้วยกันค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจอร์เจียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเกิดความโกลาหลในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งของจอร์เจียนะครับหลังจากที่ดาวิดกีตาเซนะครับสมาชิกพรรคฝ่ายค้านปรีเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมพร้อมกับสาดหมึกดำเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่ฮะใส่จอร์จี้คาลันดาริสวิลลีคนที่เป็นประธานการเลือกตั้งของจอร์เจียนะฮะสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่คนอื่นๆนั้นก็เลยเข้าตะลุมบอลดาวิดกีตาเซนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมความวุ่นวายจากครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับในการประชุมเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อรับรองชัยชนะของพรรครัฐบาลในการเลือกตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศว่าพรรคจอร์เจียรีมเนี่ยได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงเนี่ย 53.93% ขณะที่สหภาพพันธมิตรฝ่ายค้าน4พรรคนะครับได้คะแนน 37.9% แต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวหานะครับว่ามีการช่อโกงแล้วก็จอร์เจียรีมเนี่ยเป็นพรรคที่เรียกว่าโปรรัสเซียไม่ต้องการใหรัฐบาลของจอร์เจียเนี่ยครับนำพาประเทศเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทีนี้ทางด้านประธานาธิบดีซาโลมซูบาบิสวิลลี่ซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยขัดแย้งกับรัฐบาลหรือว่าขัดแย้งกับพรรคจอร์เจียรีมเนี่ยนะก็บอกว่าการลงคะแนนครั้งนี้มันไม่ชอบธรรมแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายค้านเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการออกมาชุมนุมประท้วงนะฮะเพราะว่าตัวประธานาธิบดีเนี่ยอยากพาประเทศเนี่ยเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันนั้นผู้สนับสนุนฝ่ายค้านหลายร้อยคนก็จัดการชุมนุมหน้าสำนักงานใหญ่ของการเลือกตั้งถือเป็นการประท้วงล่าสุดนะครับจากที่มีการเดินประท้วงก่อนหน้านี้ด้วยในขณะที่ทางด้านฝั่งของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือทางด้านนายกรัฐมนตรีอิรักลีโคบาคิเซจากพรรคจอร์เจียรีมเนี่ยยืนกรานนะครับว่าจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมแล้วก็บอกว่าจะเปิดการประชุมสภาเนี่ยภายใน10วันหลังประกาศผลการเลือกตั้งขึ้นแต่ว่าตัวประธานาธิบดีเนี่ยครับจะไม่มีการเรียกประชุมนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้จะออกมาอย่างไรสำหรับการเมืองในจอร์เจียนะครับเพราะว่าตัวประธานาธิบดีกับตัวนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมาจากคนละขั้วนะก็เลยกลายเป็นปัญหานะฮะนี่คุณผู้ชมผู้ชุมนุมประท้วงจาก2ฝ่ายนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะเผชิญหน้ากันแล้วสักครู่เนี่ยก็จะเห็นเนี่ยฮะว่าเมื่อประธานตัวประธานการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะแถลงประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองจากฝ่ายค้านนั้นเอาบึกไปสาดใส่หน้าแบบนี้เลยใช่คือเหมือนไม่เห็นด้วยอ่ะก็ไม่เอาด้วยนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ